มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีคนติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคนติดตามเป็นล้านๆคนนะฮะคนเกลียดก็เป็นล้านเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะผมไปติดตามคนสืบประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเล่นรถน้องน้องน้องครับผมไปตัดหญ้าตรงนู้นครับมาเชิญพูดอะไรตรงนี้ก็โอ้โหโรงรถคุณนี่ก็ไม่ธรรมดานะเฉพาะไอ้ข้างหลังนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยนะครับซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็จะมีเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ปอร์เช่ผมไม่เหมาะก็ไปไม่ไหวนะใช่เพราะว่าพุงเราก็จะติดพุงอะไรไม่เหมาะนี่คือชิ้นที่ผมเล็งแล้วแต่มันติดมันถ้าคุณรู้จักหม่อมขนาดแดนนะครับส่วนตัวนะครับแล้วถ้าคุณมีโอกาสให้เขาได้ทำซอฟต์ดิสระหว่างได้กินเนี่ยต้องกินครั้งนึงอ่ะถ้าคุณกว่าตายในชีวิตอ่ะจริงนะโอ้โหนะใช้คำนี้อ่ะคำเนี้ยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดน Panasonic สุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับ Speed Garage สถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิวนันนะครับเทปนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่ายูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีคนติดตามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคนติดตามเป็นล้านๆคนนะฮะคนรักเนี่ยเป็นล้านคนเกลียดก็เป็นล้านเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะเขามีหลายบทบาทมากเขาบอกว่าเป็นถึงนักกินนะครับโหผมไปติดตามคนสืบประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเล่นรถน้องน้องน้องครับผมน้องครับผมไปตัดหญ้าตรงนู้นครับมาเชิญพูดอะไรตรงนี้ครับโอ้สวัสดีครับหม่อมครับสวัสดีครับโอ้ตายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือแขกเชิญผมนะฮะหม่อมนะแดกนะครับสวัสดีครับหม่อมครับครับผมหรือว่าขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณเสกนะฮะครับพี่ครับผมเรียกกันในนามยูทูบเบอร์ว่าหม่อมถนัดแดกนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ได้นะฮะในช่องของ YouTube Sweet Channel Official แล้วก็กดกระดิ่งตามกันติดตามได้บอกว่าวันนี้ขออนุญาตบอกว่ามาเยี่ยมเยียนกันที่นี่เลยก็บอกคนติดตามในช่องของหม่อมถนัดแดกนี่เป็นล้านๆคน3ล้านครับใน YouTube ในแฟนเพจ2ล้านคนติดตามพี่นี่แค่ประมาณ300ของเขามี3ล้านนะครับผมเยอะห่างกันอย่างนี้ห่างกันอย่างนี้ผ่านกันอย่างนี้ตามประวัติผมไปสืบค้นมาเขาบอกว่าเดิมเนี่ยประกอบอาชีพเขาบอกว่าเล่นรถมาเยอะมากครับเยอะครับข้างหลังผมนี่ก็มันก็ไม่ธรรมดานะรถคุณนี่แต่ละคันนึงก็มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณเนี่ยมันรถใช้งานครับพี่ใช้งานตะกอเนี่ยสะสมมีเก็บบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาละเหลือเท่านี้ใช้หมดเลยใช้หมดเลยใช้ทุกคันนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสัตว์ล่าสุดครับล่าสุดนะครับนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้กำลังถือว่าเป็นที่นิยมสุดๆเลยทีเดียวเบนลี่เบนเอก้าใช่คันนี้เขาบอกว่ามันคือ SUV ที่หรูหราที่สุดณตอนนี้เดี๋ยวนี้มีโรลส์รอยซ์ขึ้นมาคาร์เลแนนคาร์เลแนนแต่ว่าเมื่อไหร่ใจผมชอบนี้มากกว่านะคนละแบบอย่างคาร์เลแนนก็จะเป็นแนวผู้ใหญ่เป็นคลาสสิกสไตล์ไปแต่ว่าอย่างเบนลี่เนี่ยมันจะเป็นโมเดลคลาสสิก
มันก็มีความผสมผสานกันใช่แต่ผมว่าคาร์เรนนมันก็ออกมาสักระยะหนึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นไม่กล้าในตอนนี้แบบว่ามันกำลังมันแรงมันแรงเพราะว่ามันมีตัวแพงตัวถูกมีตัวกลางมันมีให้เลือกแต่อย่างโรสลอยมันมีตัวเดียวท็อปไปเลยท็อปไปเลยใช่แล้วผมว่าโรสลอยมันก็จะดูป๋าป๋าหน่อยใช่ไหมแต่อนาคตผมก็จะเอานะไปเหรอไปไปโรสลอยใช่ต้องมี spirit of ecstasy อยู่แล้วใช่ถูกไหมใช่คือผมชอบภายในมันอ่ะคือเบนลี่เนี่ยมันเป็นรถที่ต้องบอกว่าผมว่าหลายๆคนจะมองคำว่าซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็จะมีเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ปอร์เช่ครับแต่นี้ก็มีพาการ์นี่มีหลายอย่างขึ้นมาเยอะแยะมากมายผมไม่เหมาะเพราะพาการ์นี่อย่างเราเข้าไปไม่ไหวนะใช่เพราะว่าพุงเราก็จะติดพุงอะไรไม่เหมาะครับก็เลยเบนลี่มันจะดูเป็นหรูหราหน่อยครับแล้วก็มีความแบบเป็นเขาเรียกอะไรตัวรถมันใหญ่อะมันก็เหมาะกับคนตัวใหญ่แต่ก็ยังมีความเป็นซุปเปอร์คาร์อยู่แล้วก็แรงบิดคันนี้เนี่ยได้900ใช่ซึ่งมันแบบมันเหมือนเราขึ้นเครื่องบินตอนเทคออฟอะครับพี่ครับผมครับสั่งคันนี้สั่งได้เลยเอาไปตะเวนกินไหมไม่ค่อยส่วนใหญ่จะออกต่างจังหวัดครับวิ่งไปวิ่งไปในกรุงเทพจะใช้คันนี้ใช้คันนี้คันนี้คันนี้จะเป็น BM Series 7ครับเครื่องดีเซล 3,000 สุด LD ใช่ผมเคยเจอคุณในช่องที่คุณไปออกเมื่อก่อนคือคุณทำรถให้เช่าในกองใช่รถเข้าฉากรถเข้าฉากครับเยอะไหมรถเข้าฉากถ่ายหนังก็เวลามีกองถ่ายมาจากต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาบอกว่าในหนังเรื่องนึงเนี่ยจะมีรถอะไรบ้างที่ต้องใช้ในฉากนี้ฉากนี้ผมก็เหมาทั้งเรื่องอะไรเงี้ยรถพระเอกนางเอกหมดเลยรถผู้ร้ายรถไล่ล่ากันรถเอาไประเบิดไล่ชนกันบ้างอะไรบ้างฉากแอคชั่นนั่นคืออาชีพเก่าจัดไปหมดเลยหนังนึงดังก็มี Death Note Death Note Death Note ภาค L ที่มาถ่ายเมืองไทยแล้วก็มีองซานซูจีเท่านั้นฮะใช่ครับกับพุ่มกับลูกแบซองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนังต่างประเทศที่มาถ่ายเมืองไทยเยอะครับเยอะมากผมทำงานนี้มา15ปีก็ตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะแล้วก็เดินทางทั่วประเทศก็เลยได้รู้จักร้านอาหารเยอะที่เป็นโลโก้ก็เลยเป็นที่มาของการทำรายการหม่อมถนัดแดงกินหรือไม่กินกินหรือไม่กินกินหรือไม่กินกูกินก็ได้อย่ามองกินไรจริงโอเคแล้วผมมือให้พิเศษโอเคขอน้ำแล้วจริงจริงเป็นคนชอบกินเหรอชอบมากพี่ก็ต้องชอบแบบไม่มีใครไม่ชอบแดกมั่งอ่ะถูกเออเพียงแต่ว่าเราจะเลือกสรรแบบไหนการเล่นรถอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเล่นรถก็เป็นศิลปะเป็นศิลปะอาหารก็เป็นศิลปะเหมือนกันและรสนิยมก็ต่างกันเหมือนกันมันก็เป็นความรู้สึกฟีลลิ่งเดียวกันถูกต้องเพราะว่ารถเนี่ยมันก็เป็นการเสพชนิดหนึ่งเหมือนกันใช่ถูกไหมครับอาหารก็เป็นการเสพอีกอย่างนึงเหมือนกันใช่ถูกไหมใช่แต่มันไม่มีที่สุดนะทั้งอาหารทั้งรถไม่มีที่สุดเพราะเป็นความชอบไงใช่มันไม่มีหรอกอย่างผมเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้มันสวยในสายตาของผมบางคนอาจจะมองว่ารถคันนี้อาจจะไม่สวยในสายตาของเขาใช่เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเป็นการตัดสินได้ว่าไม่มีอะไรความสุขอาหารเหมือนกันจานนี้คุณเจกเกลือหม่อมใช่ไหมอาจจะบอกว่ามันคือโคตรอร่อยของหม่อมบางคนบอกว่าชิมแล้วอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่อร่อยของเขาก็ได้เป็นได้เป็นได้หมดมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนถูกต้องครับอย่างรถของคุณเสกเนี่ยหรือว่าหม่อมถนัดแดงเนี่ย
คันนี้เบนลี่เบนเทก้าคันนี้ต้องบอกว่าเป็นภายในรุ่นพิเศษใช่ไหมฮะคือมันแล้วแต่สั่งอะครับพี่ใช่ไหมครับเพราะคันนี้มันเป็นเทเลเมตรถูกไหมใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยมันสั่งได้หมดเลยทั้งสีเบาะสีของมานไฮกลอสใช่อะไรเงี้ยของผมเนี่ยมันจะชอบงานซูเปอร์ไฮกลอสหน่อยมีงานไม้แล้วก็เคลือบมันสะท้อนความเป็นตัวเราเองข้างในถูกไหมฮะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าข้างในรถคันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสั่งได้ทุกชิ้นคือเราสามารถที่จะเลือกได้นะคุณผู้ชมว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีต้นไม้หน้าบ้านที่เราคิดว่าต้นนี้มันเป็นต้นของเราในบ้านแล้วเราอยากได้ต้นนี้ไปอยู่ในรถของเราเราสามารถที่จะเอาให้เขาเอาวิศวกรเนี่ยเอาต้นนี้ตัดต้นนี้ที่บ้านเราเนี่ยไปทำเป็นไม้ชิ้นนี้ก็ได้นะไม้ในรถนี่ก็ได้นะใช่คุณผู้ชมบอกอย่างเงี้ยเราจะปักเป็นนามสกุลเราก็ได้นะครับจะเดินตะเข็บแบบไหนก็ได้จะเดินตะเข็บแบบไหนก็ได้เขาให้เราเลือกได้หมดนะครับคันนี้ต้องทุกอย่างเพิ่มเงินหมดนะฮะเป็นภายในพิเศษนะครับอย่างนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เป็นออปชั่นที่มียากหน่อยเป็นกล่องแว่นครับผมก็ทำมาเป็นลายเดียวกันกับเป็นลายเดียวกับเป็นไอคอสเป็นลายไม้ใช่ครับอันนี้เนี่ยต้องเพิ่มเงินนะฮะเพิ่มครับอันนี้ต้องเพิ่มเงินนะสำหรับคนที่จะเป็นออปชั่นกล่องแว่นใช่แล้วก็ระบบการขับขี่ของคันนี้เนี่ยมันจะมี8โหมดมีออฟโรด4ออนโรด4ซึ่งรุ่นใหม่ที่เป็นอย่างเครื่องไฮบริดจะไม่มีแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบก็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือสามารถขับทางขรุขระได้4โหมดใช่ครับทางเรียบได้4โหมดเลือกเอาคุณผู้ชมตอนที่มันออกมาครั้งแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปทดสอบเจ้าเบนเทก้าคันนี้ในสนามทดสอบครับผมวิ่งใส่โค้งเข้าไปที่ความเร็วประมาณถ้าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโค้ง S นะครับเข้าไปในสนามทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่เสียอาการเลยต้องบอกว่ารถขนาดนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะสำหรับ SUV แต่ต้องบอกว่าประสิทธิภาพของมันค่อนข้างจะเหนือมากๆมันไม่โครงถูกครับมันสูงแล้วมันไม่โครงแล้วก็ผมไปขับที่สนามทดสอบที่อังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้เหนือมากๆเลยครับถ้าเทียบเป็นอาหารมันก็ต้องเป็นร้านดีกว่าถ้าเป็นร้านก็ถือว่าเป็นไฟน์ไดนิ่งมันคือสุดที่สุดของอาหารแล้วที่สุดแล้วนะคือไฟน์ไดนิ่งร้านไฟน์ไดนิ่งคือมันมีทุกอย่างรวมกันน่ะทั้งการบริการการตกแต่งวัตถุดิบชั้นเลิศที่ผสมผสานกันแล้วมันรวมกันอยู่ในจานเดียวอ่ะคันนี้แหละคันนี้มันคือสุดยอดครบรถครบทุกอย่างครบรถนะความเร็วก็ได้ความนุ่มนวลก็ได้ความหรูหราก็ได้มันจะเอาอะไรไปมากกว่านี้อ่ะพี่ไม่มีนะสำหรับผมพอใจแบบนี้นี่คือที่สุดของชีวิตอาหม่อมแล้วนะแต่อาจจะมีกว่านี้แต่ว่าก็ยังไม่สุดหรอกวันนี้นี่คือที่สุดของความชอบของหม่อมถนัดแดกใช่ใช่ใช่ครับผมครับมาถึงภายในเจ้ารถ BM Series 7730LD คันนี้บ้างต้องบอกว่าคันนี้ก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าก็เป็น daily use ของหม่อมเหมือนกันครับอ่ะคันนี้ต้องบอกว่านี่ก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าก็นั่งสบายนะครับครับแล้วก็นั่งข้างหลังสบายมากโอ้โหข้างหลังเพราะมันเป็นลิมูซีนไปแล้วข้างหลังเป็นลิมูซีนนะก็จะมีความหรูหราบ้างแต่ก็ยังมีจุดเป็นเหมือนแบบร้านอลาคาร์ทโรงแรมใช่เป็นร้านอาหารระดับโรงแรมก็อาจจะมีนิดหน่อยอาหารเนี่ยนะมันจะมีอย่างต่ำสุดเลยเนี่ยนะก็จะเป็นพวกร้านข้าวแกงสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยครับขึ้นมาหน่อยเป็นสวนอาหารครับเป็นร้านอาหารทั่วไปอาหารภัตตาคาร ขึ้นมาอีกก็จะเป็นโรงแรมอันที่สุดมันก็ต้องเป็นไฟน์ไดนิ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็เป็นประมาณแบบอลาคาร์ทโรงแรมใช่คือผมว่าหม่อมถนัดแดกเปรียบเทียบได้เห็นภาพคือมันไม่ต้องคิดอะไรมากมันเป็นภาพที่ถ้าเกิดคุณไปสั่งข้าวโรงแรมเนี่ยคือคุณไม่ต้องคิดเยอะคุณเห็นภาพอยู่แล้วคุณได้ออกมาตามที่ใจคุณปรารถนาอยู่แล้วมันไม่มีคำว่าผิดพลาดถูกไหมมีมาตรฐานมีมาตรฐานทุกอย่างวางออกมาถูกต้องเป๊ะวางสมบูรณ์อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นรถที่ผ่านกระบวนการความคิดมาหมดทุกอย่างแล้วเป็นรถเจ้าตลาดที่ผ่านกระบวนการความคิดมาหมดทุกอย่างแล้วมีวารันตีทุกอย่างรองรับเรียบร้อยหมดคุณจะขายคุณจะอะไรรถเจ้าตลาดถูกรองรับมันเรียบร้อยหมดถูกปะใช่อันนี้คิดได้หรอใช่ Toyota รถเมียก็คือรถมหาชนก็คือสปีดฟู้ดใช่ไปไหนซื้อง่ายขายคล่องจอดง่ายใช่ทำทุกอย่างเป๊ะหมดใช่กับรถตู้ถูกต้องสปีดฟู้ดอันนั้นก็เป็นส่วนอาหารส่วนอาหารถูกไหมเป็นเอาผ่านเป็นส่วนอาหารใช่เพราะว่าทุกคนมีครอบครองได้หมดใช่ถูกไหมแพงขึ้นมาหน่อยเข้าถึงได้เข้าถึงได้ครับถูกป่ะใช่ง
นี่ผมว่าเขาเปลี่ยนที่รถได้แบบครบเลยนะครับเอาถูกไหมทุกคนมีผมไม่เห็นภาพชัดเฮ้ยผมว่าโอเคทีนี้ผมว่าผมควรจะไปกินข้าวเขาแล้วล่ะผมควรจะไปแดกกับเขาแล้วล่ะไปเมื่อกี้เราไปดูรถมาแล้วตอนนี้ผมต้องอยู่ในสถานที่ของเขาใช่ไหมใช่ครับอันนี้มาคุยเรื่องแดกเป็นบ้านของผมฮะครับของครับผมอยู่ในครัวอันนี้คืออะไรอันนี้คือครัวของคุณใช่ไหมใช่ครัวที่ไว้ทำอาหารที่แบบอยากทำอ่ะอาหารที่แบบอย่างเช่นสเต็กเนี้ยก็เป็นเฉพาะด้านก็จะทำเป็นครัวมีสเต็กด้วยแต่ว่ามันก็มีเตาอบมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มันทำอาหารได้หลากหลายครับมันไม่ได้แค่เฉพาะอาหารไทยนี่คือทำให้หมดทุกอย่างก็ทำไว้เผื่อไว้นี่คือความฝันของหม่องขนาดแดกที่ต้องบอกว่าครัวไทยสู่ครัวโลกที่คุณบอกผมใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าเราก็อยากคิดว่าอาหารไทยมันน่าจะไปสู่ทุกคนทั่วโลกได้แล้วก็ไปอย่างยั่งยืนไม่ได้ไปแบบฉับฉวยอ่ะนี่คือความคิดของหม่อมถนัดแดกที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ที่ทำร้านอาหารคือคิดว่าวันหนึ่งอาหารไทยมันจะต้องบุกไปยังทั่วโลกตอนนี้มันก็ไปแล้วนะครับเป็นแต่ว่าไปแล้วแต่มันยังไปแบบกระท่อนกระแท่นก็มีประสบความสำเร็จบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบแพร่หลายจนแบบไปทั่วทุกมุมของโลกครับถ้าอย่างเป็นแมคโดนัลด์มันก็ไปทั้งโลกถูกแต่ยังไม่มีอาหารไทยที่ไหนไปได้แบบนั้นก็คิดว่าวันหนึ่งความฝันความฝันของหม่อมถนัดแดกไม่รู้ไปถึงหรือเปล่านะแต่จะพยายามพี่วันนี้ขอบคุณหม่อมถนัดแดกนะครับครับที่ให้ผมได้มาแดกเนื้อสเต็กแบบนี้ทำมาให้กินแบบไม่อั้นแล้วก็ต้องบอกว่าได้ชิมซอสดิปเขียวหวานต้องบอกว่าเปิดโลกทัศน์ผมนะให้ผมได้ทานเนื้อวัวชาโลเล่ผสมวัวไทยจากบุรีรัมย์แล้วก็ให้ชิมดิปเขียวหวานที่ต้องบอกว่าผมไม่เคยกินเนื้อวัวไทยที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนจากบุรีรัมย์ครับนะครับแล้วก็ได้ชิมซอสที่ต้องบอกว่าผมใช้คำนี้นะคุณโจมาต้องกินครั้งหนึ่งในสักครั้งในชีวิตก่อนตายนะครับถ้าคุณเปิดร้านสเต็กแน่นอนเลยว่าผมขอเป็นลูกค้าประจำร้านคุณเลยทีเดียวครับเอาจริงนะผมว่ามันอร่อยมากๆเลยทีเดียวแล้ววันนี้ได้ดูทั้งรถได้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็วันนี้ต้องถามว่าร้านถนัดแดกนี่มีกี่สาขาแล้วฮะณวันนี้ก็12สาขาครับหลังโควิดก็หายไป4หลังโควิดหายไป4แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าณอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีอีกเยอะๆแล้วก็ตามเป้าหมายที่หม่อมถนัดแดกได้บอกไว้นะครับอยากจะเอาอาหารไทยให้ไปอยู่ทั่วทุกที่ในโลกใช่ก็หวังว่าวันหนึ่งอาหารไทยเนี่ยมันก็จะไปทั่วทุกที่ในมุมโลกครับแล้วก็อีกบอกที่สาขาเกษตรก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นก็ไปทานกันได้ครับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันด้วยได้ครับกับร้านนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับหม่อมถนัดแดกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ชอบจริงๆนะครับอาหารเราก็ไปกันคนละแนวนะไปทางรถคุณไปทางอาหารแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ในช่อง Speed Channel ออกทาง Official นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ตามไปถึงแฟนเพจของคุณหม่อมถนัดแดกด้วยนะฮะครับผมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ครับผมวันนี้เราขอขอบคุณนะครับซีเทคนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณการสุริตนะครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชลี่นะครับสั่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อนะครับทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็อะไรนะฮะติดต่อ029708000นะครับขอบคุณสปีดการ์ลาดนะครับไบโอเทลนะครับสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับทาวินทาวน์ซอย11นะครับครับ
ครับวันนี้นะครับขอบคุณนะฮะคุณหม่อมถนัดแดงครับคุณเสกด้วยนะครับผมมีบัตรนะครับเป็นรับความดีดีเทลลิ่งรถยนต์แบบติดกระหลังนะครับไว้ทำกับรถเบลลี่แล้วเอารถในบ้านนะครับได้ครับได้ไปทำได้เลยทำความสะอาดแล้วก็ไปขัดสีเงาวัดเลยครับเผื่อได้มีโอกาสได้เข้าไปรับใช้นะครับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอ่ะวันนี้เราหมดเวลาที่นี่ฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแขกรับเชิญของเจริญไทย EP หน้ากับรายการนี้เปิดโปงลงรถนะครับติดตามพวกเราสองคนได้นะครับวันนี้ใน EP นี้ลาไปก่อนผมขออนุญาตรับประทานสเต็กกับหม่อมแดกครับแดกแดกนะครับผมไม่ถนัดคำนี้จริงๆนะครับแดกเนี่ยฮะขออนุญาตแดกต่อเลยครับโอเคนะครับวันนี้ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343